สวัสดีครับวันนี้จะรับรถรุ่นไหนดีครับระหว่างรถบ้านรถสปอร์ตรถประหยัดหรือรถราคาแพงไม่ว่ารุ่นไหนก็ขอให้ซื้อกับเรานะครับเพราะเราจะได้ค่าคอมเยอะๆโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเป็นเซลล์นะครับเซลล์ขายรถนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วไปเจอกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะรีวิวบ้านๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาแนะนำมารู้จักอาชีพเซลล์ขายรถนี้ที่ผมได้ทำการไปสัมภาษณ์มาทั้งหมด2ค่ายนะครับผมมาเราเป็นผู้พัฒนาทำเพลงมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ค่ายแรกนะครับผมจะบอกตามตรงว่า2ค่ายที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเป็น2ค่ายยักษ์ใหญ่จากค่ายญี่ปุ่นครับแล้วเป็นแบรนด์ดังในประเทศไทยด้วยแต่ไม่ขอเอ่ยนะครับว่าเป็นแบรนด์ไหนนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับแบรนด์นี้ผมได้ไปทำการสัมภาษณ์มานะครับบริษัทเขาเนี่ยตอนแรกผมถามเขาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารในการไปทำการสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าอ๋อเตรียมแค่สำเนานู่นนี่นั่นมาผมก็เตรียมไปแต่พอไปถึงหน้างานเท่านั้นแหละ อะไรครับเนี่ยมาถึงปุ๊บมีใบมาให้เขียนก่อนอย่างแรกทดสอบจิตวิทยาเนี่ยความคิดทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นอาชีพของเซลล์หรือทัศนคติเกี่ยวกับตัวตนของคุณเป็นคนยังไงผมก็พอเข้าใจได้ว่าก็อยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะเนาะอะไรเงี้ยโอเคปล่อยผ่านไปไม่นานเกินหรอกครับมีข้อสอบมาให้ข้อสอบฉบับแรกเป็นการคำนวณเลขเร็วบวกเลขอย่างเงี้ยปุ๊บตัวเลข2หลัก3หลักก็ว่ากันไปนะครับภายใน1นาที30ข้อคุณทำได้แค่ไหนถูกมากน้อยเพียงใดเฮ้ยผมนี่งงไม่เป็นเซลล์มีใครบวกเลขด้วยวะแต่ผมก็พอเข้าใจว่าที่บางทีมันก็ต้องคำนวณภาษีหรือแบบว่าดอกเบี้ยให้ลูกค้าต้องเร็วฉับไวโอเคผมก็ไม่ติดใจอะไรข้อต่อมานะครับฉบับที่2ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เต็มตัวมาด้วยเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับการเป็นเซลล์ขายรถนะครับอย่างเช่นคำว่าโปรโมชั่นแปลว่าอะไรไม่เอาคำว่าโปรโมชั่นแปลว่าโปรโมชั่นภาษาไทยนะโปรโมชั่นแปลว่าสิทธิพิเศษหรือแบบนำเสนออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแนวนี้ครับไม่ได้หมายถึงต้องแปลตรงตัวให้เอาความหมายเขียนความหมายมาว่ามันคืออะไรผมก็แบบโอ้ตายแล้วทำไม่ได้จ้าตัดข้อนี้ไปยังไงผมก็ไม่ได้อยู่แล้วข้อที่3ฉบับที่3นะครับเขาก็เล่าเกี่ยวกับว่าจับคำผิดถูกเขาจะแบ่งเป็น2คอลัมน์ครับคอลัมน์ซ้ายกับคอลัมน์ขวานะคอลัมน์ซ้ายพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคอลัมน์ขวาเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็จะมีช่องแรกให้ใส่นะครับว่าตัว A ภาษาอังกฤษผิดตัว B ตัวเลขผิดตัว C ทั้งคู่ผิดไม่ตรงกันตัว D ทั้งคู่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเขาจะให้เราดูใช้สายตาที่ว่องไวในการจับคู่ผิดถูกว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกนะครับจุดเล็กๆน้อยๆก็บอกได้นะครับว่าผิดหรือถูกอันนี้ผมก็รู้ว่าเขาจะทดสอบการมีสติกับสายตาที่ยอดเยี่ยมของเรานะครับในการอ่านค่าตัวเลขต่างๆข้อมูลลูกค้าต่างๆว่าถูกผิดถูกยังไงเพราะแบบบางทีรายชื่อเยอะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆมันเยอะนะครับจะได้รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเนาะอันนี้ผมก็พอเข้าใจได้แต่พอทั้งหมดเนี้ยเสร็จสรรพเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ครับก็เขาก็ถามเกี่ยวกับตัวเราเป็นคนยังไงทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมทำ YouTube อยู่เขาบอกเขาสนใจนะแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยมันเต็มแล้ว เราอยากได้คนที่แบบมีความชำนาญเฉพาะทางครับเขาก็เลยเรียกผมมาในฐานะการเป็นเซลล์ขายรถแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าการเป็นเซลล์ขายรถของที่เนี่ยคือผมมองว่าเขาแบบมีมาตรฐานสูงและผมก็เข้าใจแล้วเป็นแบรนด์ที่ผมชอบด้วยแหละทางบ้านผมก็ใช้อยู่เนาะแต่ว่าผมก็พยายามอธิบายนู่นนี่นั่นให้เขาฟังเหมือนเขาจะสนใจแต่ทำไปทำมาพอเขารู้ว่าผมเรียนโทอยู่เขาเหมือนแบบเขาไม่ค่อยโอเคเขาบอกว่ามันเหมือนแบบมันบางทีมันต้องฟิกเวลาผมก็พยายามอธิบายว่าผมสามารถให้เพื่อนจดได้ถ้าวันไหนผมไปเรียนไม่ทันหรือแบบวันไหนที่ผมจะต้องอยู่ดึกเพื่อจะปิดโชว์รูมทุกคนก็จะไม่รู้มันมีปิดโชว์รูมด้วยมันเป็นกะนะครับ2วันที่จะปิดโชว์รูมสลับหมุนเวียนกันไปภายในเซลล์นะครับก็คือแบบว่าคุณมาทำงานทั้งหมด6วันใช่ไหมเซลล์ทำงาน6วันนะครับเข้าเช้าประมาณไม่เกิน8โมงนะครับต้องมาถึงบริษัทแล้วแล้วก็เลิกงานประมาณ5โมงเย็นแต่ถ้าวันไหนคุณเป็นเวรกะที่จะต้องปิดโชว์รูมคุณต้องอยู่ถึง1ทุ่มนะครับแล้วค่อยกลับบ้านเป็นประมาณอย่างนี้ประมาณ2วันอาทิตย์ละ2วันก็สลับหมุนเวียนกันไปภายในสาขานั่นเองผมก็บอกว่าผมโอเคแต่เขาก็มองแบบทำหน้าเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาบอกโอเคการสัมภาษณ์วันนี้พอไว้เพียงแค่นี้อะไรประมาณครับเขาก็ให้ผมกลับบ้านแล้วบอกว่ารอรับผลนะคะแจ้งไปทาง SMS ปรากฏว่า2วันถัดมามีเนี่ยเป็นมาบอกว่าคุณไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติคุณไม่ได้ก็บอกโอเคไม่เป็นไรแล้วอีก2วันถัดมาเว้ยบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นค่ายคู่แข่งเขาอะทักผมมาน้องว่างสัมภาษณ์ไหมครับนัดวันสัมภาษณ์กันผมก็สัมภาษณ์แล้วก็ไปถึงวันที่สัมภาษณ์นะครับไปยื่นเอกสารวันนั้นอะคนไปเยอะมากตัวผมเองตกใจมากสมัครเยอะจะได้ปะวะอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงนะครับก็เขาก็ให้เขียนกรอกไปสมัครต่างๆนี่นั่นกรอกไปสมัครเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็มีแบบทดสอบทัศนคติด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆเส
เสร็จปุ๊บเข้าไปในห้องสัมภาษณ์อันนี้ที่ผมพีคสุดคือเดินเข้าไปปุ๊บก็ถามผมคำแรกน้องตัดผมทรงนี้ได้ป่ะทรงนี้ได้ป่ะเนี่ยทรงรอทอเว้ยหัวเกรียนอะอะไรเงี้ยหรือแบบทรงนักเรียนอะลองหวีแบบสั้นๆเลยผมบอกต้องตัดหรอครับใช่น้องทรงนี้หล่อมากผมบอกอะไรมันหล่อวะเขาบอกมันสะอาดสะอ้านผมบอกเอาดูดิอะกี่ดวงตัดที่หัวเธอลูกค้าใครจะเก้าไข้ผมวะอะไรเงี้ยเขาบอกน้องทำได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยผมก็บอกโอเคได้ครับผมตัดได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็ถามผมไปเรื่อยๆแบบว่าอ่ะไหนลองพูดเล่าซิว่าแบบเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าการพูดการจารู้เรื่องไหมพูดกระจับกระเฉงหรือเปล่ามี energy หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเขาถามตอบน้องบ้านน้องอยู่ตรงไหนผมก็ตอบไปว่าบ้านผมอยู่หลังบริษัทพี่โคตรใกล้ผมบอกเลยว่าโคตรใกล้เสร็จสับปุ๊บผมบอกน้องไปทำสาขาหนึ่งนะที่บ้านผมอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรน้องก็ทำนู้นเถอะใกล้ๆโอเคได้ครับผมก็ถามเหตุผลว่าทำไมตรงนั้นเซลล์น้อยน้องจะแบบจะได้ช่วยเขาขายได้ผมโอเคได้ได้ครับพี่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ไปให้ผมแบบในลองน้องลองเดินให้พี่ดูหน่อยแบบลูกค้าอยู่ตรงนู้นน่ะน้องจะเดินผมก็เดินมาแล้วลูกค้ามาแล้วคือเดินด้วยความมุ่งมั่นแบบว่าเราจะมาขายเราจะมาปิดจ็อบอยากจะคุยกับท่านจริงๆนะครับซื้อกับผมเถอะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยให้เขาฟังบอกโอเคผ่านจบแล้วก็เริ่มงานได้เลยนะเดี๋ยวเริ่มงานภายในเดือนนี้ผมบอกพี่ผมไม่พร้อมจริงๆพอดีว่าเดือนนี้ผมต้องไปถ่ายรูปรับปริญญาที่มออะไรเงี้ยผมก็บอกก็โอเคงั้นเจอกันปีหน้าผมบอกโอเคได้ครับขอดราม่านิดนึงเนี่ยวันที่ไปรับปริญญาไม่มีใครมาเลยผมเสียใจมากเสียใจจริงๆนะแบบเพื่อนไม่มีใครมาเลยเศร้าหมดกำลังใจตอนนั้นโอเคจบไปเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปทำการเปิดบัญชีก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อจะดูว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าจะสับปุ๊บก็ยื่นเอกสารเซ็นสัญญานะครับข้อกำหนดเขาบอกว่าบริษัทเราจะให้เงินเดือนฐานคุณอยู่ที่ 9,990 บาทอะไรประมาณนี้ครับต่อเดือนที่อื่นจะให้0บาทหรือ10,000หรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไม่มีโบนัสไม่มีอะไรเลยมีแค่ค่าคอมมิชชั่นที่คุณขายรถได้คุณปิดจ็อบได้คุณก็จะได้เงินนั้นไปประกันสุขภาพไม่มีนะครับมีแค่ประกันสังคมที่ให้มาชุดเชิ้ตมีให้ครับทุกๆ3เดือนเปลี่ยนตามแบบว่าเขาเรียกว่าการโปรโมทนะแต่ว่ารถนี้ใหม่มาก็จะเป็นแนวนี้ก็ต้องแต่งชุดเปลี่ยนตามแนวเข้าไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เงินเดือนแรกเขาจะให้ผม15,000เหมือนแบบว่าเป็นขั้นต่ำก่อนแบบว่าเรามาอบรมนั่งเรียนอบรมเรียนรู้งานไปเรื่อยๆเอาไปก่อน15,000แล้วเดือนถัดไปค่อยเริ่มนับนะครับแล้วก็การเป็นเซลล์นะครับมี1อย่างที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับการเป็นเซลล์คือคุณจะต้องมีการเสียเงินทุกเดือนนะครับจากเงินเดือนเพื่อเป็นค่ามัดจำหรือเรียกว่าประกันสินทรัพย์นะครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อคุณออกไปแล้ว3เดือนเนี่ยลูกค้าไม่มาเอาเรื่องกับทางบริษัทนะครับเรื่องที่คุณไปทำให้รถเขาเสียหายหรือไปโกงอะไรลูกค้านะครับเงินส่วนตรงเนี้ยที่เขาเก็บไว้เป็นค่ามัดจำเนี่ยเอาไปจ่ายให้ลูกค้าแทนตัวบริษัทต้องจ่ายให้ลูกค้านะครับเงินตรงนี้เราจะได้คืนก็ต่อเมื่อเลยไปแล้ว3เดือนเราไม่มีลูกค้ารายใดที่เป็นเราเป็นคนขายไปมาเอาเรื่องทางบริษัทจะส่งเงินให้นะครับหลังจากนั้นภายใน3เดือนกลับไปประมาณนี้เลยแล้วก็เขาก็พูดเรื่องเงินวันหยุดปีนึงหยุดได้30วันแล้วก็มีลากิจได้7วันครับประมาณนี้ผมก็บอกโอเคครับเรียบร้อยจบปิ้งไปเรื่องเวลาทำงานอะไรเหมือนกันครับกับค่ายอื่นทุกอย่างเหมือนกันหมดก็ประมาณนี้ครับการเป็นเซลล์เนาะในการไปสัมภาษณ์มาก็ครั้งนี้ผมอยากจะบอกว่า1อย่างนะครับไม่ใช่1อย่างหลายอย่างเลยข้อดีนะครับข้อดีของการเป็นเซลล์1เงินเดือนคุณเยอะแน่นอนนะครับถ้าคุณขายเก่ง2ผมเนี่ยสำหรับตรงๆข้อดีนะผมเรียนแบบปอโทเรื่องบริหารอยู่เกี่ยวกับการตลาดอะไรพวกเนี้ยเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันได้แบบเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเซลล์ด้วยอาจจะได้คือคล้ายๆเหมือนแบบปฏิบัติงานจริงๆเลยพร้อมกับการเรียนรู้ด้วยในการเรียนปอโทนะผมมองว่าเป็นอีกอย่างนึงที่เป็นผลดีต่อผมส่วน3ผมเป็นคนแบบชอบความท้าทายแล้วแบบถ้าเดือนนึงแบบโดนกดดันต้องจบปิดจ็อบตอนนี้ผมชอบครับยังไงผมก็โอเคอ่ะนี่คือ3อย่างที่ผมมองว่าเป็นข้อดีของการเป็นเซลล์เรามาดูข้อเสียกันดีกว่า ครับอย่างแรกนะครับคุณไม่มีโบนัสไม่มีอะไรคือไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับนอกจากประกันสังคมนั่นเองนี่คือข้อเสียนะครับแล้วถ้าเดือนไหนที่คุณขายรถไม่ได้เลยหายเงินเดือนคุณน้อยมากนะคุณคิดว่ามันพอไหมครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ผมมองว่าไม่พอนะสองการกดดันเดือนไหนทำยอดไม่ได้หรือทำขายรถไม่ได้เลยคุณมีสิทธิ์โดนไล่ออกนะครับเขาไม่เก็บคุณไว้นะครับเพราะว่าบริษัทขายรถพวกนี้นะครับเซลล์เนี่ยเขารับอยู่เรื่อยๆครับเขามีคนเข้าออกตลอดเวลาเหมือนเป็นคุกเขาออกตลอดเวลาใช่ครับมันเข้าออกตลอดเวลาจริงๆบางคนก็แบบได้เงินก้อนก็ออกหรือบางคนโดนไล่ออกก็มีหลายอย่างครับมีหลายเหตุผลสองอย่างหลักๆนะครับที่คุณจะต้องแบบต้องทำความเข้าใจให้ได้นะครับถึงจะมาเป็นเซลล์ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ผมเลือกที่นี่นะครับสรุปแล้วผมเลือกทำงานเป็นเซลล์นะครับไม่ไปเป็นพนักงาน BTS แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องของเวลาในการเรียนปอโทถ้าเป็นพนักงาน BTS นะครับมันต้องทำงานเป็นกะของกลัวว่าบางทีมันจะชนกับเวลาเรียนหลายๆวันมันจะไม่ไหวเอาแต่ถ้าเป็นทำงานเป็นเซลล์ขายรถเนี่ยเวลามันเลิกเป๊ะๆๆนะ
ครับผมสามารถจัดสรรบัดเวลาได้ดีกว่าการไปเป็นพนักงาน BTS ที่เป็นกะนะครับแล้วแบบบางทีอาจจะสลับกะไม่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมตกลงทําที่นี่นะครับเป็นเซลล์ขายรถนั่นเองโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับวันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนั้นได้คิด1อย่างนะครับเกี่ยวกับการจะหางานทําหรือว่าจะเรียนต่ออะไรหรือว่าจะทําอะไรในอนาคตนะครับคือแบบอยากให้เพื่อนๆลองหาดูนะครับว่าตัวตนตัวเองนั้นชอบอะไรบางอย่างที่เราเรียนบางคนจบวิศวะมาก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานวิศวะเหมือนกันทั่วไปนะครับบางคนอาจจะแบบคิดว่าเราชอบตอนเด็กเราชอบแบบนี้แบบนี้แต่พอเราไปเข้าไปเรียนแล้วพอมาทำงานมันแตกต่างนะครับบางอย่างเรียนกับทำงานแตกต่างอย่างที่เชิงนะครับแต่บางอย่างก็เหมือนกันก็เลือกดูเอานะครับทำอะไรก็ได้ครับที่ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าแบบคุณมีโอกาสคว้าโอกาสไปเถอะครับมันดีครับผมเชื่อว่าถ้าตัวผมเนี่ยไม่ได้มาลองทำยูทูบผมก็คงไม่ก้าวออกมาจากจุดเดิมนะครับจากการเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องหรือแบบเป็นคนที่ดูไม่มีค่าอะไรพูดอย่างเงี้ยกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็ต้องจากลากันแล้วครับครั้งหน้าผมจะพาไปรีวิวอะไรอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครบ 1,000 Subscribe แจก 1,000 บาทเรายังมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับฝากด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วเจอกันครับ